10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. ตัวที่3ครับออฟเลนมาแล้วนะฮะมิดเลนมาแล้ว IG หรือว่าจะหลอกลีน่าเป็นมิดเลนนะฮะจริงๆลีน่าเป็นโรมมิ่งหรือเปล่าโอเกอร์เมจายครับไดเออร์พิกโอเกอร์เมจายseconds remaining 5 seconds remaining reserve time radiant pick seconds remaining 5 seconds remaining reserve time ดีเจกดมาเป็นเส้นคอฮะสายไดรฟ์ครับผมนี่ถ้ามีวอลล็อกเพิ่มเติมมาอีกไม่ใช่เลยฮะไซเลนเซอร์เป็นมิดเลนนะฮะไซเลนเซอร์ฟรีซSeconds remaining. Warlock. Dire pick. Ten seconds remaining. Radiant ban.เป็นทางด้านวอลล็อกครับผมดึงวอลล็อกมาใช้กับ IG ทีม VGJ ก็เป็นคิสเซนไมเดนครับ5 seconds remaining Dire Ban seconds remaining 5 seconds remaining reserve time
Ember Sprint ครับมาในตัวสุดท้ายฮะแล้วตัวอะไรแค่นี้Ember Carry Silencer Mid Lane Roaming Monkey King Off Lane Centaur Support Kitsun Maiden ทีม IG ครับ5 seconds Off Lane เป็นแมกนัสนะฮะ Mid Lane ก็ลีน่านะครับผม Roaming Ogre Mage ครับ Support เป็น Warlock ครับผมแล้วก็กดตัวสุดท้ายมาเป็นทางด้าน Red Kingเวทคิงแครี่ครับหน้าตึงกันเลยทีเดียวมาดูซิเวทคิงเบิร์นนิ่งSeconds remaining. 5 seconds remaining. Prepare for battle. เท่จัง โลโก้หายละ ใส่โลโก้แรปSeconds to battle. เขียนเริ่มเกมมาคู่ระหว่างทางด้านทีมนะฮะ IG ครับผมกับ VGJ ครับ IG อยู่ฝั่งเดอะเรเดียนครับ IG ก็โอเกอร์เมจายครับผมคิวนะฮะลีน่าโดย OP ครับแมกนัสโดย XS ครับผมวอลล็อกโบโบกาครับเวทคิงเบิร์นนิ่งนะฮะด้านทีมเอากระชากมาเลยฮะดึงแอคทีฟไว้ก่อนเฟนเรียเข้ามาฟอร์สไว้ฮะไล่ถอยออกไป VGJ ครับ AOTK เซนทอร์ครับฟรีดไซเลนเซอร์ครับเฟนเรียคิสซันเมเดน FY มังกี้คิงแล้วก็แอคทีฟครับ Ember Spirit ฮะ0-0ครับนึกว่าจะมีเฟิร์สน่าจะมีเฟิร์สแล้วแหละเข้ามาลึกอย่างนี้แมกนัส XS ครับผมเปียวซ่ากระชากเข้าไปครับมอบตัวให้กับป้อมนะฮะ 0-1 ครับขึ้นมาก่อนครับแอคทีฟเฟนเรีย FY ครับช่วยกันฆ่าไปรีมาน่าคิสซันเมเดนฝั่งโอเกอร์ไม่ใจครับกดดันนะฮะเดินมาป่วนครับยืนค้ำไว้นะฮะจุดใส่หน้าแล้วครับฟรีดจุดใส่หน้าครับคิวจะเอาไงอ่ะก็จุดใส่ครับมายืนให้ตีฟรีครับโอเกอร์เมจายเลือดรีเจนไวนะฮะดากอนสเลฟเวฟไปครับทางด้านฟรีดไงต่อฟรีดครับผมเดินถอยมาฮะเจ็บหนักครับไม่มีคนช่วยค้ำให้ฮะต้องการกำลังเสริมด่วน
ยืนเลยฮะโอเกอร์เมจายบอกตีไปดิอยากตีก็ตีไปดิไม่ให้เข้าครีมอ่ะเข้ามาตีระยะป้อมฮะนี่ฮะอยากตีก็ตีไปตีอยู่นานฮะนี่เลือดรีเจนไวฮะเลือดรีเจนทีละ 4.3 แล้วใส่พวกแมนชิลด้วยฮะรูนอิลลูชันฮะเฟนเรียฟาร์มป่าอยู่นะครับทางด้านแมกนัตเอ็กเอสนี่มันมังกี้คิงนะเนี่ยที่เห็นตรงทองเหรอทองอารามอะไรเดินผ่านป้อมมานะฮะแปลงเป็นเคอร์เรียนั่นเองฮะมีวาร์ปซ้อนลงมาครับมังกี้คิง FY เป็นเรียก็เข้ามาช่วยฮะโอเคครับดากอนสเลปไปอีกทีนึงคิวเดินถอยมาฮะเดินข้างนี้ AOTK ครับโมโบกาเผาเลือด AOTK ไปฮะเบิร์นนิ่งก็ Red Fire Blast ครับผม Red Fire Blast อัพมา2นะ Mortal Strike 1ชาร์ดเวิร์ดครับเขาเลือดอาวุธเคร่วๆฮะถอยหนึ่งกลับมาตรงกลางนี้ครับตีติดจริงอูมาสรีผมแล้วก็ตายไปครับโดนอาร์เคนเคิร์ดครับต่อเนื่องฮะยังไงดีฟรีสเดินถอยมาสกอร์0-2ครับปัปปัดลัชมาฮะโดนไปแล้วฮะ OPจะแบ่งแต้มกันหรือเปล่านะฮะหรือว่า IG จะเข้ม2เกมของอารามเลยเคอเรียฟาร์มครีปด้านบนอยู่ฮะแอคทีฟตอนนี้เลเวล4ครับด้านตัวของเบิร์นนิ่งฮะเลเวล4เหมือนกันเบิร์นนิ่งลาสฮิตเยอะกว่านิดหน่อยฮะ27ตัวครับแอคทีฟนะฮะ24ตัวExcellent. อากาศเริ่มร้อนแล้วนะในประเทศไทยเข้าใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วใช่ไหมหลายๆคนน่าจะปิดเทอมแล้วมั้งนะฮะคิวครับเดินอ้อมามองเห็นเฟนเรียหรือเปล่านะเฟนเรียรออยู่ในพื้นที่โลกราวครับมังกี้คิงห้อยโหนเฝ้าอยู่ฮะมองเห็น SS ครับผมเห็น SS แล้วยังไงต่อฟาดบอลเดสไตร์ไปครับแล้วโดดถอยมา FY เริ่มเดินทำการปวดฮะวางวอดไว้2อันครับมิดเลนแปลกใจฮะวางไว้2อันเลยครับอาจจะใจตรงกันหรือเปล่าอ๋ออีกอันนึงเนี่ยระยะเวลาดูเรชั่นมันหมดไปแล้วนะฮะโดดห้อยมาฮะมังกี้คิงไงต่อดีลงคิสซานาวาครับใส่ OP ครับก็ดึงโพซิชันอยู่นะฮะฟรีสตอนนี้ลัดฮิตไป19ตัวครับทางด้าน OP ลัดฮิตไป26ตัวฮะลีน่าโอเกอร์เมจายซ้อนอยู่นะฮะมังกี้คิงก็มองเห็นโอเกอร์เมจายฮะRadiant's top tower is under attack. ปิดเทอมเดือน5เหรอ Invisibility. ปิดหรือเปิดไม่ไงช่วงประมาณ 2-3 วัน 4-5 วันก่อนมันฝนตกไหมอ่ะ Illusion ครับผมอยากก็ Slave Wave ไปฮะไงต่อครับ AOTK โดนอาร์เคนเคิร์สไปแล้วครับ OP ทั้งลาสวดด้วยนะฮะ6นาที20AOTK ก็
โดนครับทางด้านตัวของอีกไนท์ไปฮะตัดรุ่นเบลตี้ฮะคิวแล้วก็สิพุชเลนซ้ายไปฮะพุชเลนซ้ายมาแล้วก็วาร์ปไปขวาครับผมปล่อยให้ทางด้าน XS ฟาร์มกันต่อฮะฟรีซครับยังไรต่อดีโรงเรียนมัธยมยังไม่ปิดเหรอปิดแล้วนี่ใช่ไหมมันจะปิดช่วงกุมภามีนาปะส่วนมหาลัยปิดคือสภาผมก็ยังไม่ได้ถึงช่วงชีวิตมหาลัยขนาดนั้นนะฮะยังอยู่ช่วงมัธยมอยู่เลยจำได้ว่าแค่ปิดประมาณนี้นะ Radiant's bottom tower is under OP ครับฟาร์มป่าฮะอยู่ยังอดสู้ครับเลเวล6แล้วมีอันติลากูน่าเบสครับแอคทีฟเปิดมาเป็นเฟรมการ์ดครับผมหยุดยักกันอยู่ฮะเบิร์นิ่งกับ OPQ ก็สติ๊กมาอยู่ดีเกมก็ผ่อนลงฮะเกมแรกยังใส่กันหนักอยู่เลยเกมนี้ดึงฟาร์มซะอย่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าโดน VGJ ไป2คิวหรือเปล่าฮะทางด้านทีมIG ก็เลยดึงนิ่งๆไว้ก่อนฮะดึงฟาร์มไว้ก่อนลากูน่าเบสฉีดไปครับเวฟมาต่อเนื่องปั๊มทุกสิ่งทุกอย่างครับทางด้านฟรีครับตายไปอ้าวลงมาโดนสตันอีกครับผมไม่เด่นครับตายไปเป็นศพที่2ฮะ AOTK เข้ามากับ Aggressive ครับจับล็อกขาไว้ผมมีตายเกิดครับทางด้านเวทคิงเกิดขึ้นมาใหม่ไฟเล็มนั้นกระแทกไปเวทคิงเดินถอยมาฟาดบอลเดอร์สไตล์มาครับทาง FYยังไงต่อโกเลมสวนมาดอกนี้ครับผมสตันสามครับลิงฟาทันบอลครับลิงฟาทันบอลอีกน่าจะตายคู่หรือเปล่าสับดอกนี้ครับผมเอาละฮะมังกี้คิงมังกี้คิงรอดไหมมังกี้คิงไม่โอ้ไม่ตายครับนึกว่าจะไม่รอดครับผมเวทไฟบาสมันเบิร์นเลือดไหมฮะนี่ก็แอคทีฟชายได้ครับ AODK นึกว่าจะโดนลิงดาเมจตายแล้วนะฮะตายไป2ตัวครับ VGJ ด้าน IG ตายไป1ครับแต่ว่ามีตายเกิดแล้วตอนนี้ครับ Aggressive เข้ามาจัดการฆ่า XS ครับตายไปฮะสกอร์ 2-3 ครับเซลหน่อยไม่ได้ฮะดูเดือดกันเลยทีเดียวเงินตอนนี้ครับทางด้าน IG นำอยู่ประมาณ 1,200 ครับ XP 1,100 นะฮะเฟนเรียเลเวล4ฮะฟาร์มป่าครับดึงไว้อยู่ฟรีซตัวนี้ก็อันติมีพร้อมครับกูโบสไซเลนต์มังกี้คิงฮะลูนเฮสเก็บไปแปลงเป็นอะไรเนี่ยแปลงเป็นเคอร์เรียเคอร์เรียติดเฮสนะฮะเท่จริงเคอร์เรียติดเฮสขี่เมฆซะด้วยด้านบนนี้ครับผมเหยียบลงไปครับฮุบสตอมครับแล้วก็สวนด้วยทางด้านช็อคเวฟนะฮะ AOTK ถอยมาเบิร์นนิ่งครับ Radiant's bottom tower isn't looking good เบิร์นนิ่งก็ฟาร์มมาเป็นเพาเทรดแล้วครับส่วนทางด้าน Aggressive ครับ Ember Ring of Aquila ครับ Boot of Speed ชิ้นต่อไปเป็น Boot Warp ก่อนเลยฮะตรงกลางนี่เข้ามาครับผมจับล็อกไว้ฮะทางด้านฟรีซครับผมฆ่าคิวไว้ฮะได้ยินมาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยได้ยินมา4แล้วฮะไซเลนเซอร์ดูสมอง2ต่อ4ครับ VGJ ยังนำอยู่นะฮะแต่เรื่องของการเงิน IG นำครับเล็กน้อยนะฮะเข้าฟาร์มป่าครับทางด้าน Ember Spiritเ
XS กับ Burning ครับ Burning ครับใกล้จะได้อัมเลตแล้วนะฮะด้านข้างนี้ฮะเดินถอยออกมาฮะ Monkey King เลเวล6ครับอันติมาพร้อมวูคองคอมมานด์ดิสันไมเดนครับซื้อสโมกมาฮะมาดูซิว่าใครจะเดินเกมด้วยอาร์มเลดแล้วนะครับเวทคิงครับเวทคิงทีมต่อไปอาจจะเป็นฟอนไฟฟ้าเบดเมลอะไรประมาณนั้นนะฮะโอทีเคครับเลเวล7เงินอยู่ในตัว 1,100 ฮะอีกครึ่งหนึ่งครับบริงอีกครึ่งหนึ่งเอมเบอร์นี่ใกล้ได้ฮะทางด้านบูทออฟทาวเวลครับผมแอคทีฟได้รูนอิลูชันมาแปลงเป็นรูนเฮสครับคืบคานเข้ามาปักวอร์ตรงด้านชายครับ FY สโมกกันมา3ตัวครับเวทคิงโอเกอร์เมจายแล้วก็วอร์ล็อกขึ้นมาเลนบนอีกครั้งหนึ่งนะฮะกันอยู่เลนบน5ตัวเลยครับสโมกมา4ตัวแล้วฮะแล้วสโมกก็หมดไปแล้วครับวอตอนนี้มองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะไม่ถึงแมกนัทได้บลิงแล้วครับ XS มาดูซิว่าจะโดด RP ได้โหดแค่ไหนครับเปิดมาจังหวะนี้ฮะเปิดมาสวนไปลากูน่าเบชีดไปของโกลบอลเซเลนสวนมาครับไฟเลมนั้นกระแทกเข้าไปครับลีน่าถอยมาครับผมแล้วเรดคิงตายครับเวทคิงตายมา RP เหยียบมาไปโดนไมเด่นตัวเดียวผมฆ่าไมเด่นไปก่อนครับบูคองกมานยังอยู่ครับซีลิงเชนจับล็อกไว้กระโดดมาไพเมอร์สปริงเหยียบลงไปผมโกเลมฟาดลงมาดอกนี้ครับผมไปโดนแค่มังกี้คิงแล้วครับมังกี้คิงตายครับฟาดันบอลลิงอยู่แอคทีฟก็ต้องถอยครับแล้วเสียปั้มบนไปครับทางด้านทีม VGJ เบิร์นนิ่งวาร์ปลงด้านล่างต่อครับ ROTK ครับถอยฮะRadiant's bottom tower is under attack. Radiant just fortified their structures. สกอร์4ต่อ5ครับ Radiant denied their own bottom tower. ทางด้านตัวของ Silencer ก็เป็น Hand of Midas แล้วนะฮะคิวมุมมาตรงกลางครับ OP เข้ามาฮะดาก็สเลฟเวฟไปด้านล่างนี้เจ็บหนักครับโบโวกะแอคทีฟเข้ามาซิลิงเชนจับล็อกไว้อีกรอบนึงไฟเลมแนนถอยออกมาครับแอคทีฟฆ่าวอลล็อกไม่ได้ฮะอาวุธเคก็โอ้เลือดเหลืออยู่แค่10เท่านั้นฮะหลัก10นำอยู่750ครับ IG XP เป็น VGJ นำอยู่ประมาณ900ครับตอนนี้อัปเดตมาฮะ 1,400 ฟรีซครับ Silencer นะครับผมจะเป็นทางด้าน Force Staff ต่อฮะขอบคุณ Subscribe ด้วยครับผมคุณชานะฮะรีซับมาเดี๋ยวที่2แล้วนะครับชื่ออ่านว่าอะไรแจ้งทางช่องแชทได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตนะฮะสำหรับท่านใดต้องการ Subscribe รายละเอียดด้านล่างของ Twitch เลยครับถ้าดูบน PC เลื่อนลงมาดูได้นะขอบคุณมากครับหรือ Donate เข้ามาก็ได้นะครับRadiant's bottom tower is under attack. โดดเหยียบมาครับผมฟาดบอลเดสไตล์ไปแล้วกระชากผ่านมาครับโกลบอลเซเลนสวนครับผมวอลล็อกตายครับและนี่ OP ถอยมาดาก็เซเลฟเวฟไปก่อน RP เหยียบมาใส่ครับทางด้านนี้ครับไดเข้ามาผมฟาดต่อเนื่องผมดับเบิลคิวครับของนัทฟรีดครับได้อินมาต่อเนื่องครับอิน8แล้วครับไซเลนเซอร์
ชื่อพิมพ์มั่วครับชื่อในทวิตตั้งไม่ติดสักทีขอบคุณครับผมเรียกคุณชาแล้วกันฮะฟาดบอลเดสไตล์ไปครับกระชากผ่านครับจะไถป่าครับผม FY โดดถอยออกมาได้ฮะไพรมอลสปริงสกอร์4ต่อ8ครับตอนนี้ขึ้นนำครับผมทางด้านทีม VGJ ตีป้อมตรงกลางไปครับแอคทีฟสกิลมาต่อเนื่องครับผมเวฟใส่นั่นฟรีซไปครับเป็นเรียออมมาฟาดบอลสไตล์ติด2ตัวกิซซาโนวาแล้วก็ลงมาจังหวะนี้ครับโกเลมเอาแล้วมีฉีดครับผมทางด้านลากูน่าเบดไปครับไม่มีใครตายซะอย่างไรครับฟรีซิ่งฟิลเปิดเนิร์ดไว้มีครับยังไงต่อครับเป็นเรียยังไม่ตายครับผมและตอนนี้ครับในแนวหลังครับเป็นทางด้านลีน่าตายครับเกิดไวครับ3วิเกิดเวทคิงครับผมมาบินลงมาฮะสกอร์ตอนนี้ก็4ต่อ12ครับนี่เกมเสมอหรือเปล่านะฮะ VGJ ครับโกเชนมา 1,000 CX Expedition มา 3,000 ครับได้เงินเยอะสุดเป็นทางด้าน Ember Speed ครับ They're attacking Dire's middle towerโอ้มาเหยียบฮุบสตอมลงไปแล้วก็วางทางด้านวูคองคอมานไหมครับเบิร์นนิ่งถอยมาฮะโซนไว้ก่อนโซนไว้ก่อนเมื่อกี้ฉีดใส่เฟรมการ์ดนะครับก็กันถึง500นะฮะแอบสอบเมจิกดาเมจ500ครับลีน่านี่ฉีดเท่าไหร่ครับ450นะฮะเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ายังไม่เลเวล12ครับอันนี้เลเวล12อัพอันตีมาระดับ2ก็ฉีดทีละ650นะฮะเปิดฟรีซิ่งฟิลเคลียร์ครีปไปฮะโบโบกาคูดาวโกเลมอยู่50วินาทีโดดผ่านมา FY ไอเทมชิ้นต่อไปครับผมจะเป็นทางด้านสกันแบชเชอร์ไปมอสปริงเหยียบลงไปครับฟาดมาต่อเนี่ยครับเอาตังไว้ก่อนล่างอิลูชันก็ได้ตังนะยิงดึงครีปมาเข้าตีโรชาร์ครับผมเบิร์นนิ่งครับเซ็นคอฟาร์มปลายฮะเอจิสออฟอิมมอร์ทัลครับได้มาฮะด้าน OP ส่วน FY ครับห้อยฮะส่องดูอยู่ยังไม่โผล่ตัวครับตรงกลางเบิร์นนิ่งครับเดโซเรเตอร์แล้วฮะเช็คไอเทมมันหน่อยดีกว่าแอคทีฟครับผมเป็นเรเดียนเหรอฮะเอมเปอร์เรเดียนครับสเก็ตลีลิกมาแล้วเปิดมาเบิร์นนิ่งเข้าหรอเบิร์นนิ่งถอยกลับมาฮะลีน่าบัตสโตนมาครับแล้วก็มีเอจิสด้วยนะฮะทางด้านไอจีคิวน้อยกว่าแต่ของก็แน่นเหมือนกันฮะวอลล์ครับมีแฮนด์ออฟไมดาร์ครับแมกนัตเนี่ยเพิ่มเติมมาเป็นแฮนด์ออฟไมดาร์เหมือนกันฮะคือเรียกกำลังมาส่งครับรีซีพีซื้อบริงเดเกอร์ไว้แล้วครับRadiant's middle tower is under attack. OTK ครับซุ่มอยู่ข้างป่าฮะโบโบกาครับทางด้านตัวของเนี่ยฮะ OP ครับพุชเลนต่อฮะเรเดียนแล้วนะครับ Ember ครับ Ember up talent มาเป็นสกิลแรงขึ้น 10% ครับแล้วก็6 all stat ครับจับล็อกมาครับแล้วโดนเหยียบฮุบสตอมครับผมคัตออฟแบ็คไลน์ไปเปิดโกลบอลไซเลนต์มาอีกทีนึงครับวอลล็อกตายครับเหยียบลงมาต่อเนื่องเบิร์นนิ่งมีตายเกิดครับแล้วยังไงต่อดีด้านนี้ครับลีน่าเกิดขึ้นมาจากทางด้านตัวของเอจิครับผม RP เหยียบ
ตอนนี้ครับเป็นมังกี้คิงใต้ฟรีซิ่งฟิลเปิดมาครับคริสตันไมเดนหลบเข้าไปในปราบกดยกเลิกไปซะก่อนโดนไล่แล้วจูกอยู่เข้าบางแล้วคริสตันว่าลงแล้ววาร์ปกลับไปได้ผมส่วนเซนทองครับโอทีเคตายครับโดนมันนี่ดับเบิลคิลตายไป3ตัวครับทิ้งแตกอ่ะโอ้โหหายยังวางคิสซาโนวาลงไปผมแล้วจับล็อกฟอร์ดไบไว้ที่เบิร์นนิ่งครับเบิร์นนิ่งโดนอาร์เคนเคิร์ดไปครับตบป้อมแตกนะฮะเขาเรียกว่าแบบกระตุ้นให้หายง่วงนะฮะไม้ระเบิดคนไม้ระเบิดจับล็อกไว้แล้วนี่ฮะไฟเลมเลนกระแทกไปครับดันเบิร์นนิ่งครับตายไปฮะไล่ล่าต่อเนื่องครับคิวสแตมพีดมาจังหวะนี้จับล็อกไว้ต่อเนื่องซิลิเชนครับโดนสตันดึงไว้นิดนึงครับผมแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะแอคทีฟดับเบิลคิว Radiant's middle tower is under attack ใครใส่ให้ใส่หูฟังอยู่ก็น่าจะสะดุ้งนะฮะป้อมตรงกลางแตกแล้วบุกเข้ามาครับตอนนี้ดากอนสเลฟเวฟมาครับทางด้าน OP ถอยขึ้นมาครับ FY ตอนนี้อันติเลเวล2อันล็อกมาแล้วฮะลิงเขียว7ต่อ15ครับเงินตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วนะฮะ XP ก็เป็น VGJ นำอยู่ประมาณ 3,000 นะฮะแม่ลูกมาดาเลยกำลากูน่าเบสฉีดไปครับผมยังไงต่อฮะสะดุ้งกันเลยฮะลิงเกือบโดนสอยครับเอิร์นออฟชาโดว์ฮิวให้นะคิสเซนไมเดนครับคิวพอสโมกกันมา5ตัวครับใช่ครับสะดุ้งกันเลยทั้งบ้านเลยขออภัยด้วยฮะมันเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจคิวเข้ามาครับแอคทีฟยังไงต่อสตันลงไปครับมัลติแคสติดรัวๆโกลบอลเซเลสช่วยแล้วไม่ทันฮะบิงเข้ามาสับเลยครับเวทคิงเบิร์นนิ่งฆ่าแอคทีฟไปครับเบอร์นิ่งอัพอันติมาเวล2ฮะคูลดาวน์เท่าไหร่ฮะ140วิอันติเลเวลสุดท้ายเนี่ยคูลดาวน์40วิฮะเรียกว่าตายเกิดรัวๆเลยพาเลนสุดท้ายก็ส่วนใหญ่จะอัพมาเป็นอันติไม่ใช้มาน่านะฮะDyer's bottom tower is under attack. Dyer's bottom tower has fallen. ตีงด้านทาวเวอร์แตกไปครับดันมาต่อเนื่องครับทีม IG อ้าวได้ง่ายๆอย่างนี้เหรอ RP เหยียบมาโดน2ตัวผมเวฟผ่านมาต่อเนื่องครับผมโกเลมยัดต่อครับปันจงเน้นๆนะฮะสแตมพีดไปครับลากูน่าเบชีดครับใส่เข้าไปครับลิงดาเมจผ่านเข้าไปครับผมตายกันสนั่นเลยฮะซื้อเกิดมาครับทางด้านไซเลนเซอร์ทำยังไงได้ดี FY พยายามคัตออฟแบ็คไลน์ผมวางวูคองคอมมานด์ไว้ครับแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นครับตีป้อมแตกปุ๊บแล้วถอยมาครับโดนซับต่อเนื่องกันต่อครับเหยียบมาแล้วโดดถอยมาผมแปลงร่างเป็นต้นไม้ต่อบูโบกาเดินเข้าหาครับผมแล้วตายไปแล้วทางด้านเบิร์นนิ่งครับปิงออกมาครับคิวผ่านมาในจุดนี้ครับผมพยายามดึงความสนใจครับสไลด์เข้ามายิงต่อเนื่องกับฟรีดจุกอยู่ไงต่ออาเกสิบฆ่า OP ไปแล้วครับผมส่วนทางด้านตัวของคิวครับตัวระเบิดไปครับโดนลาสวดไปฮะไล่ต่อเนี่ยครับจับล็อกขาเวทคิงไว้เวทคิงเปิดหมัดสู้ครับเลี้ยงด้วยเลยสับ
สับไม่ติดครับสับตีติดมิดครับผมเพราะว่าครับเรเดียนมีค่ามิชเชนอยู่นะโดดผ่านมาครับเบิร์นิ่งเบิร์นิ่งโดนล็อกขาซิงเชนต่อเนื่องครับเวทไฟบลัสลงไปก็สับไม่ได้ครับสับไม่แตกครับผมแล้วโดน ROTK ครับดับเบิลเอทฆ่าทิ้งไปฮะสกอร์เป็น11ต่อ19ครับตายกัน4ตัวครับทางด้านทีม IG นะฮะตอนแรกเหมือนจะบุกตีบาแรกได้ครับโดนสไตล์แบ็คฮะโกเชนมา 1,800 XV เชนมา 5,700 ฮะ11ต่อ19ครับผมเงินต่างอยู่แค่ประมาณ 2,000 กว่าเท่านั้นครับ IG นำอยู่ XP ครับ VGJ นำอยู่ประมาณเกือบ 5,000 นะฮะพุชเลนมาตรงกลางครับ ROTK Illusion. ป้อมเทียร์3แตกครับตัวเรนบาแลกนี้ก็เกือบแตกนะฮะสติ๊กกันมาครับ4ตัวไงกันเลยเข้ามาจังหวะนี้ครับล็อกขาไว้ครับโดนไปละลีน่าอาร์พีเหยียบเข้ามาต่อเนื่องโกลบอลเซเลนมาสไลด์ช่วยกันไปครับบังกี้คิงวูเขากำลังเปิดโซนไว้หมดฟีซิ่งฟิลมาต่อเนื่องครับเข้ายากหมดแต่เอาดีเคครับตายไปเหมือนกันครับฟีสไตล์ก็มาครับจัดการฆ่าทางด้านวอลล์ครับผมเบิร์นนิ่งครับสับนะสับแตกสับแตกเนี่ยครับผมดับเบิลคิวไปครับโดนมาสับต่อเนื่องครับผมทริปเปิลคิวSeems Radiant doesn't care about their middle tower. What percent ที่เต็มไปหมดเลย Push lane ตรงกลางต่อฮะตายกันไป3ตัวครับทางด้านทีม IG ส่วนทีม VGJ ก็ตาย3ตัวฮะลีน่าเกิดเร็วอยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมมีทั้งบาสโตนแล้วก็ตามด้วยทาเลนต์นะฮะกินมะม่วงมาเบิร์นิ่งอันติอันล็อกมาแล้วครับผมเลเวลสุดท้ายครับคูดาวแค่40วิเท่านั้นฮะทาเลนต์ของเวทคิงครับ15มูฟสปีดครับเอาไว้เดินตีแล้วก็15ดาเมจฮะ FY เดินอ้อมมาฮะฝั่งแอคทีฟครับแอคทีฟมาเป็นรูนอินวิสนะฮะไอเทมก็มีอย่างนั้นบริงครับอัลติเมทออฟผมแล้วก็เรเดียนครับบูทออฟทาวเวลวางเอาเสิร์ฟวอลลงไปฮะ FY ขึ้นมาบวกกันไหมครับเข้าตีโรชานกันเลยเหรอทับตัวของแวมพิลิกออร่ามาฮะเต็มครับผมไลฟ์สติล 30% โหมาจับล็อกขาซิงเชนหนึ่งฟาดบอลเดอะสไตล์มาครับ FY โรชานโบกติดสตันไหมครับเดินถอยมาแล้วก็ล็อกขาคู่ไปอีกทีนึงฮะแอคทีฟคิสันโนวาดึงเนินไฟสตันลงไปซวยแล้วหรือเปล่าลากูด้าเบนฉีดเข้าไปผมแอคทีฟตายครับแล้วนี่วูของกอมบานเปิดมาโบโบกะไม่รอดผมโดน FY ฆ่าครับอันนี้ก็เบิร์นิ่งไดเข้าไปครับจัดการฆ่า FY เหมือนกันครับไล่ไปต่อเนี่ยครับติดลาสเวิร์ดครับผมเคียวผักออกครับผมยิงสวนไป4เมตรครับ OP OP รอดไหม OP รอดครับกดทางด้านตัวของ Shadow Blade ครับหลุดออกมาได้ครับจากระยะเซนทรีฮะเอิร์นออฟชาโดว์ฮิวให้เวทคิงอีกครั้งนะครับซับเปิดมาซับซับคลีพันครับคลีพันซับคลีพันนะครับ 1,800 ครับผมโมทัลสไตล์ครับคลีสไตล์ครับ 500% ครับสำหรับตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่นะฮะตีโรชานได้สบายสกอร์16ต่อ23ครับดันเลนด้านบนต่อเลยครับทีม IG Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. ตีบ้านอย่างแน่นครับผมมีบัฟดาเมจให้ด้วยฮะจากทางด้านแม็กดัสของผม Empower วาร์ปอินลงด้านล่างครับ OP Right Side Array แล้วก็ Slay ครับเคียร์คลิปฝั่ง ROTK วาร์ปกลับมาเติมเลือดครับไอเทมก็มีอาร์กานิมเซปเซอร์นะฮะมังกี้คิงคอสตันครับผมแล้วก็จะเป็นชาโดว์เบรดต่อนะฮะซาเลนเซอร์ครับบลิงแฮนด์ออฟไมดานแล้วก็เฮอริเคนไพร์นะฮะเซนทอร์ฮูดนะครับบลิงแล้วก็อาร์กานิมเซปเซอร์เบิร์นนิ่งแบ็คคิงบาร์ครับเดโซเรเตอร์ครับผมอาร์มเลดบลิงแล้วก็ไฮเปอร์สโตน
โมโมกะวอลล์ครับกันเวทครับไปออฟอินไซด์ครับแฮนด์ออฟไมดัสแล้วก็เฮดเดสมาอีกหนึ่งวูชเลนขวาย้ำต่ออีกทีครับเอาบาแรกทางด้านทีม IGแม็กนัทครับโลตัสออฟครับผมไมดานแล้วก็บลิงค์นะฮะฟอสตาร์ครับรอเคอรีมาส่งด้านลีน่าครับบาสโตนครับเก็บมาตอนนี้9ชาร์จครับผมแล้วก็มีทางด้านชาโดว์เบรดเข้ามาตบครับบาแรกแตกไป1ครับเบิร์นนิ่งโดนลัสเวิร์ดไปครับเรดคิงมีบาแรกง่ายๆกันเลยเหรอกดเครื่องมาตอนนี้เหยียบปุ๊บสตอมลงมาแล้วด้านหลังนี้ล้วงมาครับผมเปิดกูบอลสเลนมาอีกทีฮะสับต่อครับเวทคิงมาอ้าวจะมา RP ผมนะแต่ไม่เจอใครครับดูเขากำมานเปิดมาไว้อย่างนี้ครับแม็กนัทโดนชุดใหญ่ไปผมลากูน่าเบชีสวนมาเส้นทองก็ตายด้วยเช่นกันครับแลกกันไปครับตัวออฟเลนไม่มีซื้อเกิดกันทั้งคู่เวทคิงครับผมเจ็บหนักก็คือนี้ปิดเปิดมาสู้หรือเปล่าแล้วตายครับผมเกิดขึ้นมาใหม่ครับหนืดรอบตัวหนืดรอบตัวเบอร์นิ่งได้สับครับผมทางด้าน FY ตายครับแล้วนี้แบ็คคิงบาร์เปิดมาสตันใส่ครับสับ2ทีครับคลี่2รอบไปเด่นหายไปเลยครับทริปเปิลคิวครับเกิดขึ้นมาหมักจากทางด้านเอจิสครับผมรีน่าและตอนนี้ครับไซเลนเซอร์ตายครับอีกศพนึงครับเหลือคนเดียวเท่านั้นนั่นคือทางด้านแอคทีฟนะครับเอมเปอร์สปิริตตีป้อมกันต่อฮะตีป้อมกันต่อด้วยบาร์แรกครับผมสตันมาติดซะด้วยสับครับผมโอ้โหคริดอกนึงครับผมและโกเลมย้ำอีกทีครับไม่ให้โดดฮะซื้อเกิดได้ครับทางด้านเอมเบอร์ครับและตอนนี้จะเมก้าครีปแล้วฮะจับล็อกมาต่อด้วยครับโอเกอร์เมจายืนสู้ครับผมด้านเซนทอร์เข้ามาครับลากูน่าเบชีดไปครับตูดสะบัดเลยทีเดียวไฟเล็มนั้นโดดถอยมาครับแอคซีพยายามจุกยื้อไว้อยู่ครับผมสตันดึงไว้ครับด้านตัวของเวทคิงเนี่ยเกิดได้ครับเกิดได้อีกรอบครับนี่ฮะคูดาว40วิครับมาใหม่แต่ว่ารอบนี้จะกลับอย่างไรอาพีเหยียบมาโดน2ตัวครับผมคนใดเข้าไปฟันไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เปิดมาเป็นฟิตซิ่งฟิลโอพีแบ็คคิงบาร์ถอยออกมาครับหลุดออกจากระยะไมเด่นไปได้หรือเปล่าครับแอคซีไล่ล่ามาครับฟรีดยิงนะเฟนเรียยิงทางด้าน OP ตายครับฟรีดก็จัดการค่า XS ครับผมแม็กนัทตายโบกาวาร์ปได้ไหมไม่ได้ครับทางด้าน X10 จับล็อกขาด้วยสลิงเชนครับผมวาร์ปดักมาต่อนะครับจับคนช้าครับ X10 เดือดดูดันไหมพุชเลนตรงกลางครับเบิร์นนิ่งรอสวนครับซื้อเกิดตอนนี้ไป2ตัวครับเป็นไซเลนเซอร์แล้วก็เอมเบอร์สปิริตครับมีตังจ่ายซื้อเกิดนี้ก็ลีน่านะฮะเวทคิงก็ขาดอีกแค่19โกลเท่านั้นฮะซับมาครับรีเช็คทางด้านเบิร์นนิ่งฮะซับต่อเนื่องครับดาก้อนสเลฟเวฟมา OP Trickster's Rune of Illusion แบ็คคิงบาร์ครับลีน่าแอคทีฟครับเร่งเป็นทางด้านลิงเคนนะฮะฮาเลนครับอัพมา20สเตนครับเวทคิงเอมเบอร์อัพทาเลนต์มาเป็น10อาร์เมอร์ครับผมแล้วก็6ออลเซตตามด้วยสกิลแรงขึ้น 10% สินพอครับหลบ 10% ครับผมแล้วก็35ดาเมจลีน่าเข้ามาวินวอล์กมาตำรวจดูครับผมแบ็คกิ้งบาร์กดไปแล้วทีนึงฮะดูเรชั่นเหลืออยู่9วินาทีทาเลนต์ก็มียิงไกลขึ้นครับ150นะฮะแล้วก็บวก50ดาเมจลบคูดาวแต่เกิดไป30วิครับไซเลนเซอร์ครับ30 attack speed 60 goal per min นะฮะแล้วก็บวก7อินครับอินได้มาเท่าไหร่เนี่ย36นะไซเลนเซอร์ดูสมองอิ่มอร่อยรองเท้าการ์เดียนครับวอลล็อกครับของแก้ทางครับอันติโกลบอลไซเลนนะฮะเมื่อโดนโกลบอลไซเลนเนี่ยกดรีมูฟดีบัฟได้จากรองเท้าการ์เดียนครับผมเฉพาะตัวเองนะฮะ
ก็จะทำให้กดโกเลมสวนได้ครับบุชเลนมาเลนบนครับ IG วางวอร์ดอยู่ในจุดเดียวกันครับขึ้นมาตีทางด้านป้อมครับแตกไปจับล็อกขาซิลิเชนไว้2ตัวครับผมบูของคอมมานด์เปิดมาครับแต่วงมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับโบโบกาถอยออกมาได้เอาหูโดนฟาดครับ RP เหยียบมาครับผม2ตัวครับสับชุดใหญ่จัดเต็มไปโกบอลไซเลนครับก็ไม่สนครับกดการ์เดียนนะส่วนครับโดนไฟเมาสปริงลงมาลากูน่าเบชีดเข้าไปครับ OP ฆ่าเอาทีเคครับตายไปครับสับต่อเนื่องครับฟรีดยังไงต่อสับไม่แตกสิคริไม่แตกครับและ GG ไปเป็นที่เรียบร้อยครับ AOTK ทำให้ IG ชนะไป 2-0 ครับเก็บ3แต้มไหมฮะ37นาทีครับทีมจีนยังทำสถิตินะฮะเล่นไม่เกิน40นาทีIG นะ Invictus Gaming Victory ได้มา3แต้มเลยนะฮะชนะไปทั้ง2เกมครับเข้มๆนะฮะนี่ขนาด VGJ นำอยู่ในช่วงต้นเกมนะฮะ Burning ครับผมฟาร์มอย่างรวดเร็วครับกดไป12คิวนะฮะ Freeze ครับเกมนี้ได้อินมาเยอะนะ36นะถือว่าเยอะแต่ก็ต้านทานไม่ไหวครับโดนออกของแก้ทางมานะฮะนั่นก็คืออ๋อทางด้านรองเท้า Guardian ครับผมของ Warlock นะกะว่าจะ Global Silence สวนนะฮะแล้วก็มีแบ็คคิงบาร์กดสวนมาด้วยเช่นกันฮะฮังกี้คิงเกมนี้โรมิงฮะแอซิดไป14ครับ FY แต่ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีฮะแอคทีฟครับแอซิดไป18ครับก็เร่งเดินเกมดูดันแล้วครับแต่ของมาไม่ทันครับยังเลดไม่พอฮะจบเกมกันไปครับทางด้าน IG ชนะไปนะครับในเกมที่2เก็บ3แต้มไปได้อย่างสวยหรูนะฮะในส่วนของคู่ถัดไปครับผมก็จะเป็นทางด้านทีมIG เจอกับวิงต่อนะครับวิงจะโชว์ความอินดี้ฮะตามเสียงเชียร์ของแฟนๆหรือเปล่าครับในวันนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อฮะ